ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง AEN Fishing Channel อีกแล้วนะคะวันนี้เป็นทริปสียักษ์นะคะเราไปจากกรุงเทพมหานครเดินทางโดยประมาณ120กิโลเมตรนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งกับเรือเปล่าๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดลากเรือเนี่ย3ชั่วโมงซึ่งเราเดินทางจากหนองจอกนะคะตั้งแต่ตี3ไปถึงนู่นประมาณ6 โมงเช้านะคะซึ่งเราทำเวลาได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราต้องลากเรือไปด้วยนะคะซึ่งวันสำหรับน้าๆที่ไม่มีเรือนะคะก็สามารถที่ตีจำสันเขื่อนได้นะคะหลอกกระสุนมันเข้าก็ตีเหยื่อปลอมได้นะคะซึ่งเขื่อนสียักษ์เนี่ยจะมีปลาอยู่3โดยประมาณนะคะว่าใช้ตีเหยื่อปลอมเนี่ยมีอยู่3ประเภทก็คือกระสูบนะคะแล้วก็ชะโดแล้วก็ปากายนะคะซึ่งวันนี้เราตีกระสูบโดยการเทสกระดี่ยางนะคะของเราก็คือกระดี่ยางอัลฟาลัวของ AEN นะคะซึ่งตัวนี้จะกลอไม่เอียงซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเราจะใช้ลักษณะกอเฉยๆแต่ช่วงหลังเนี่ยเราต้องใช้เจิร์กแต่ไม่ได้เจิร์กแบบกระพงนะคะเจิร์กแบบนิดหน่อยเองนะคะยกไปคันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูกันค่ะว่าใครจะแห้วหรือใครจะได้นะคะเอ้ยปียังสักได้แล้วอีเจ๊ยังแห้วอยู่เลยบัวนอนโอ้ยปียังสักได้แล้วใหญ่ด้วยครับผมกระสูบสียักษ์อีกแล้วดูดิว่ามันมีกระสูบสียักษ์อีกแล้วนะคะเอเดี๋ยวให้ปิยศักดิ์ถ่ายดิคิปเปอร์คิปเปอร์เราก็มีนะฮะเดี๋ยวคิปเปอร์มาอันนี้คิปเปอร์คิปเปอร์เขาก็มีตัวนึงนั่นน่ะมันมากไปแล้วนะนำกันหมดแล้ว1ต้องให้เจ๊โวยวายกันหน่อยโอ้ตัวใหญ่นะปิยศักดิ์เธอตัวใหญ่โวยวายเข้าเลยโวยวายเข้านี่ก็ดูนะปีนกกดไอ้นั่นเลยไม่อะนั่นเร็วแข่งพากันอยู่ไม่ตอนนี้กดท้ายยังงั้นนั่นบันทึกอยู่โอเคย่อมันกลัวมันไม่รอกลัวเราจะไม่รอนะฮะสุดหล่อของน้องเลนะครับวันนี้วิ่งมันนานจังวะเอามีกดมีกดมีเถียงเหมือนเมียไหมเถียงเนี่ยเถียงกับเมียกดเหมือนเมียใช่ไหมสรุปวันนี้แมวแห้วครับคุณผัวได้ไปครับสองอาจารย์เมียแห้วอยู่แกปิยศักดิ์ครับสวัสดีครับผม AEN นะครับ Alpha Lure Fishing วันนี้มาเทสกระดี่เหมือนเดิมนะครับเทสกระดี่ยางนะฮะก็ปลาในตำแหน่งที่ตีประจำมันตีไม่ได้นะครับเนื่องจากติดตะคัดนะฮะก็เลยเป้าหมายไม่ค่อยทะลุเป้าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผลการเทสเหยื่อกระดี่มีเสียงของเราก็โอเคครับนะยังเหมือนเดิมขอบคุณครับใช่แต่ดีไหวแห้วนะตัวนี้กิน3วันไม่หมดเลยค่ะท่านผู้ชมกระสูบน้อยนะคะกระสูบน้อยใหญ่เกินจากหมูตุ๋น3วันกินไม่หมดนะครับสียักษ์สวัสดีครับวันนี้ทริปสียักษ์นะครับวันนี้มากับหมูตุ๋นนะครับแล้วก็นุ๊กฟ้ารัวนะครับวันนี้แต้มจะเป็นแต้มจะเป็น 3-2 นะครับให้ไปเดาเองว่าใคร3ใคร2แล้วก็มี0ด้วยคนหนึ่งนะฮะ0นี่คงไม่ต้องบอกแล้วว่าใครทุเรศมากว่าฉันเลวรอบหน้าแก้ตัวใหม่เว้ยโอเคครับ